นี่ลูกปัดช่วงเนี้ยฉันไม่ค่อยมีกระเป๋าไม่ค่อยมีเสื้อผ้าไม่ค่อยมีรองเท้าใส่เลยอะเธอไม่จริงนะแกฉันเห็นแกมีของเต็มบ้านเลยแหมเธอก็พูดไปแล้วเนี่ยกระเป๋าใบเนี้ยแฟนแกซื้อให้ใช่ปะใช่แล้วแกชอบไหมมันสวยมากเลยอะแกฉันชอบอะซื้อที่ไหนเนี่ยสวยอะสวัสดีแพทผมขอโทษด้วยนะพอดีผมไปเข้าห้องน้ำมาน่ะผมไม่คิดว่าคุณจะมาถึงเร็วขนาดนี้นี่คุณแต่งตัวแบบนี้มาทำไมเนี่ยอาร์ตสกปรกมากเลยคุณเป็นถึงขั้นเจ้าของบริษัททำไมไม่แต่งตัวให้สมกับฐานะหน่อยฮะคุณให้ความสำคัญกับการแต่งตัวได้หรอครับแพทแพทคุณฟังผมนะผมจะพูดความจริงให้ฟังมันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณเองก็น่าจะเข้าใจยากอะคือผมล้มละลายฮะคุณว่าไงนะมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงก็ธุรกิจของผมมันไปต่อไม่ได้อะผมต้องขายทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งทั้งหมดอะอีกทั้งแม่ผมเองก็กำลังป่วยผมต้องหาเงินไปรักษาแกแล้วคุณให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมคุณไม่บอกฉันก่อนแพทคู่รักทุกคู่อ่ะเขาก็ย่อมมีปัญหาเขากันทั้งนั้นแหละผมก็อยากจะผ่านวิกฤตนี้ไปกับคุณนะผมขอร้องละให้คุณช่วยผมนะนี่แพททำไมเธอไม่ลองเอาเงินเก็บให้เขายืมดูล่ะเอาจริงนะมันไม่น่าเป็นเรื่องจริงด้วยซ้ำเรื่องอะไรแบบเนี้ยพวกเธอบ้ากันไปแล้วหรือไงจะให้ฉันใช้เงินที่ฉันสะสมมาทั้งชีวิตไปให้คุณได้ยังไงแล้วเธอใช้อะไรคิดลูกปัดฮะแพทแต่เขาเป็นแฟนเธอนะขอโทษทีนะอาร์ตฉันต้องขอตัวละแพทต้องขอโทษด้วยนะอาร์ตที่ให้เกิดเรื่องแบบเนี้ยพอดีฉันมีเงินเก็บอยู่จำนวนนึงฉันหวังว่ามันอาจจะช่วยคุณได้นะผมต้องขอบคุณคุณมากๆเลยนะครับคุณลูกปัดงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะมีแพทรอฉันด้วยโอเคป่ะเนี่ยฉันก็พอจะโอเคขึ้นมากแล้วแหละฉันอยากจะดื่มอะไรดับร้อนสักแก้วนึงอะนี่แพทโอ๊ยนี่คุณจะตามฉันมาอีกทำไมเนี่ยฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่อยากจะยุ่งกับคนอีกไม่เข้าใจเลยไงผมเข้าใจผมมาเพื่ออยากจะถามคุณว่าคุณพอจะคืนกระเป๋าหรือของแบรนด์เนมต่างๆที่ผมเคยซื้อให้คุณได้ไหมฮะผมต้องใช้เงินจริงๆนะแพทเนี่ยคุณไม่รู้เลยไงว่าของที่ให้คนอื่นไปแล้วอ่ะมันไม่สามารถเอาคืนมาได้แล้วแล้วกระเป๋าใบนี้มันก็เป็นของฉันแล้วด้วยแต่ว่าผมต้องใช้เงินจริงๆนะแพทนี่คุณเลิกทำแบบนี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญจริงๆคุณจะไปไหนก็ไปได้แล้วไปสินี่แพทเธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยมันจะอะไรกันนักกันหนาไก่ให้คืนกระเป๋าให้เขาว่านี่ลูกปัดเธอไม่รู้หรอกว่ากระเป๋าใบเนี้ยมันราคาตั้งเท่าไหร่นี่เพื่อนฉันว่านายต้องมาที่นี่แล้วนะเพราะว่าทุกอย่างกำลังเป็นไปตามที่คาดไว้เลยเราต้องทำตามแผนขั้นต่อไปแล้วแหละโอเคแล้วเจอกันคุณนายทีครับอ๋อ
ัญญาในเรื่องของวันนั้นผมจัดการเรียบร้อยแล้วครับครับไม่ต้องห่วงครับแพทแพทเธอมองอะไรอยู่อ่ะนั่นใช่ผู้เพื่อนอาร์ตใช่ไหมไหนฉันไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะเอาไปว่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวคุณจะส่งทางแฟกซ์หรือไปรษณีย์ให้ผมก็ได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโทรกลับไปอีกรอบแล้วกันครับผมครับเฮ้ยนี่ลูกบัตรกับแพทนี่ครับดีใจนะครับที่ได้เจอคุณสองคนอ่ะฉันก็ดีใจเหมือนกันค่ะที่ได้เจอคุณโทรคุณเปลี่ยนไปมากเลยนะคะหลังจากที่เราเจอกันครั้งสุดท้ายอ่ะใช่ครับคือตอนนี้เนี่ยผมได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการบริษัทแล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ลุ้งมากๆเลยทีเดียวแหละครับคุณไม่อยากนั่งกับพวกเราเหรอคะได้สิครับยินดีครับขอบคุณมากนะครับแต่ว่าพวกคุณรู้เรื่องสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับอาร์ตหรือยังครับผมสงสารอาร์ตเขามากเลยนะครับตอนนี้เขาทำงานหนักมากได้ยินว่าไปเป็นช่างซ่อมรถอยู่นะครับฉันจำเขาไม่ได้แล้วล่ะค่ะแพทเธอจะพูดแบบนี้ไม่ได้นะอย่างนี้นะครับแต่ถึงยังไงเนี่ยอาร์ตเขาก็ตั้งใจทำงานมากเลยนะครับแล้วเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยเขาต้องการขอความช่วยเหลือจากคุณด้วยนะครับเขาพูดแบบนั้นหรอคะฉันไม่อยากจะคบกับคนที่ไม่มีเงินหรอกนะฉันอยากจะคบกับคนแบบคนมากแพทไปห้องน้ำกับฉันเดี๋ยวนี้อะไรของเธออีกเนี่ยไปขอโทษนะคะพอดีฉันมีเรื่องส่วนตัวต้องคุยกับเพื่อนตามลำพังอะค่ะมานี่มานี่นี่แพทเธออย่าทำตัวแบบนี้ดิฉันว่าเธอควรซัพพอร์ตแฟนเธอสักหน่อยก็ดีนะทำไมฉันต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะฉันคิดว่าฉันจะเปลี่ยนเป้าหมายแล้วล่ะฉันจะไปจีบเพื่อนของอาร์ตแทนฮะนี่เธอพูดเล่นใช่ไหมฉันพูดจริงอย่างฉันจะทำในสิ่งที่ฉันต้องการโดยที่ไม่ฟังความคิดเห็นจากเธอหรอกนะเป็นไงบ้างเพื่อนทุกอย่างเป็นไปตามแผนไหมผู้แกช่วยเล่นตามแผนเลยนะอย่าให้หลุดนะแพทอาร์ตเขาเป็นคนดีมากนะแล้วเขาก็รักแกมากด้วยไหนทำงานเก่งไหนจะขยันฉันไม่เข้าใจแกเลยอะว่าทำไมแกไม่เห็นค่าของเขาขนาดตัวฉันอะยังอยากมีแฟนกับเขาเลยนี่ถ้าแกชอบเขาอะแกก็ไปเป็นแฟนกับเขาเลยสิฉันว่าเหมาะสมกับแกดีนะไอ้พวกซ่อมรถอะไรแบบนั้นอะยี่เพื่อนคนนี้นี่ขอโทษทีนะคะที่ให้รอนานพอดีว่าเราต้องคุยกันนะคะนี่แกเข้าไปนั่งข้างในจะนั่งครับขอบคุณค่ะผมว่าเราสั่งอะไรมาทานกันดีกว่าไหมครับว่าแต่ที่นี่อะไรอร่อยครับคุณก็น่าจะรู้นะคะว่าอะไรอร่อยนี่คุณทำเล่นหูเล่นตากับผมเนี่ยแต่คุณยังคบอยู่กับอาร์ตไม่ใช่เหรอครับคุณจะพูดถึงเขาทำไมคะฉันก็บอกแล้วไงว่าฉันเลิกกับเขาแล้วฉันไม่คบกับคนแบบนั้นหรอกนะคนที่ฉันอยากจะคบด้วยอ่ะก็คือคุณภูต่างหากล่ะคนที่พร้อมจะดูแลผู้หญิงอย่างฉันผมว่าอย่าเลยดีกว่าครับผ
ผมไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวยังไงอ่ะแหมคุณก็แค่ตอบตกลงฉันก็แค่นั้นเองค่ะไข่ชงโอ๊ยจะโทรมาทำไมเนี่ยไม่อยากจะรับสายฮัลโหลมีอะไรแพทคุณเห็นภูเพื่อนผมบ้างหรือเปล่าอ่ะเขาไม่รับโทรศัพท์ผมเลยอ๋อครูเหรอเขาก็นั่งอยู่ข้างๆฉันนี่แหละเรากำลังจะใช้เวลาร่วมกันอยู่ฮะอะไรนะเป็นไปได้ไงอ่ะเขาคือเพื่อนสนิทของผมนะแพทเลิกคุยกับฉันสักทีได้ไหมฉันไม่อยากคุยกับคุณแค่นี้แหละแพทเมื่อกี้เราคุยกันถึงไหนแล้วนะคะพอดีเราจะสั่งอาหารกันนะครับงั้นคุณก็สั่งให้ฉันด้วยสิคะแพทครับคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณกำลังจะเจอกับอะไรคุณพูดเรื่องอะไรคะอาร์ตคุณมาทำอะไรที่นี่ผมจะบอกความจริงให้คุณได้รู้นะแพทความจริงแล้วอ่ะผมไม่ได้ขายบริษัททิ้งหรือว่ามีปัญหาเรื่องเงินใดๆเลยนี่คุณกำลังจะบอกว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องโกหกนั่นเหรอใช่ผมคิดมาสักพักแล้วว่าที่คุณพบกับผมอะคุณไม่ได้รักผมหรอกผมก็เลยกุเรื่องขึ้นเพื่อที่จะทดสอบคุณยังไงล่ะทดสอบอะไรเป็นคำถามที่ดีนะครับแพทมันมีช่วงนึงอะที่ผมอะตั้งใจว่าจะขอคุณแต่งงานผมคิดว่าคุณคือคนที่จะใช้ชีวิตร่วมกับผมไปตลอดชีวิตอาคะคุณก็รู้อะว่าทุกอย่างที่ฉันพูดฉันก็แค่พูดเล่นแค่นั้นเองใช่ไหมแกเป็นเรื่องเล่นๆนั้นเหรอนี่เหรอเรื่องเล่นของคุณเนี่ยคุณทำทุกอย่างพังทลายไปหมดแล้วแพทจะเดินทางกันเลยยังครับตอนนี้ผมเตรียมทุกอย่างไปแล้วผมว่าออกเดินทางเลยดีกว่าครับยอมนะคุณลูกปัดครับคุณอยากจะไปอเมริกาผมนะครับฉันหรอคะอะไรนะนี่คุณเลือกยายลูกปัดนี่หรอใช่ผมใช้เวลาสักพักเลยแหละกว่าที่จะรู้ว่าคุณลูกปัดอะเขาเห็นผมจากข้างในจริงๆไม่ใช่เงินทองที่ผมมีฉันก็คิดว่าจิตใจนะหากล่ะที่มีค่ามากกว่าอะไรฉันอยากไปอเมริกาคุณค่ะงั้นผมว่าเราคงไม่ต้องพูดอะไรกันแล้วนะครับไปกันนี่เบลนายอย่าลืมเอาของฝากเล็กๆน้อยๆที่ฉันเตรียมไว้ให้กับแพทให้เขาด้วยนะได้ครับคุณนัทเดี๋ยวผมจัดการให้ครับโทษนะครับคุณแพทพอดีหัวหน้าผมให้เอาเค้กก้อนนี้มาให้คุณครับจริงเหรอคะขอบคุณนะคะนี่ของคุณครับThank you.
ครับ